ก็เรียนท่านผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับไม่ต้องไล่หลายชื่อนะฮะแล้วก็ผู้นำที่จะไปนำการเปลี่ยนแปลงนะฮะในนามของคณะกรรมการสถาบันนะครับก็แสดงความยินดีชื่นชมต่อความสำเร็จทุกท่านนะครับที่สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะฮะวันที่ผมมาพูดเปิดวันนั้นคือช่วงวันเกิดผมพอดีจำได้ว่าท่านเป่าเค้กให้ผมด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะพอผ่านวันเกิดเดี๋ยวนี้พอผ่านเลข6เนี่ยนะครับพอคนมาบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราบอกแม่งจริงมันต้องแสดงความเสียใจมาแล้วนะมันเริ่มใกล้เข้าไปสู่ความชราแล้วนะครับก็เรามาถึง15ปีนะครับรุ่นนี้รุ่น14นะฮะเรามีเป้าหมายชัดเจนมากๆเลยนะครับเพื่อบ่มเพาะที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับประเทศชาตินะครับในปีนี้เนี่ยเราก็เน้นเรื่อง collaboration ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ต้องการเป็นอย่างมากในโลกทุกวันนี้นะครับร่วมมือกันนะครับเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งต่อความร่วมมือแบ่งปันเพื่อไปพัฒนาผู้อื่นต่อไปนะครับด้วยพลังของพวกเราอาจจะมากบ้างน้อยบ้างนะครับแต่ก็สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชุมชนสังคมดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้เชื่ออย่างนี้อย่างจริงใจนะครับนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้หลักความเป็นสัมมาชีพซึ่งเป็นหลักการที่คิดอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับคำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมคุณธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการทำงานทำธุรกิจการใช้ชีวิตและสู่การเติบโตที่ยั่งยืนนะครับเราเน้นคำว่ายั่งยืนไม่ได้เน้นคำว่าเติบโตนะครับอยู่เฉยๆก็ควรจะยั่งยืนเติบโตก็ดีแล้วก็ต้องยั่งยืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะแม้ว่าการยอมแม้ว่าการอบรมนี้เนี่ยจะเป็น ระยะเวลาที่สั้นนะครับเพียงแค่เดือนนิดๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนต่อสังคมในระยะยาวก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับให้เกาะเกี่ยวกันไว้นะครับแล้วก็ร่วมมือกันนะครับร่วมสร้างสังคมที่ดีที่พวกเราเนี่ยดูแลกันอยู่ในแต่ละยูนิตนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกท่านเลยนะครับท่านกรรมการที่มาฟังแล้วก็ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับขอบคุณผู้เรียนทุกท่าน80ท่านนะครับขอบคุณยาวไปถึงเป็นพันคนที่เคยร่วมมือกับพวกเรานะฮะอันนั้นก็เป็นหลักฐานสำคัญที่เราอยู่มา15ปีเนี่ยไม่ได้บอกว่าอยู่ด้วยความโด่งดังไม่ได้บอกว่าอยู่ด้วยสิ่งที่ เด่นนะฮะไม่เหมือนน้องลิซ่าเนาะมานี่เรียกว่าก้ำกลืนมาตลอดแล้วก็สุดท้ายบนความอดทนของเขาเนี่ยเขาก็ได้รางวัลนะครับเพียงแต่ว่าการได้รางวัลของเขาเนี่ยมันเป็นคนละตลาดกับเราเนาะของเขานี่เป็นตลาดความบันเทิงนะฮะของเราเนี่ยเป็นตลาดแห่งชีวิตจริงนะครับผมก็ นอกจากจะแสดงความยินดีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยถ้าท่านจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะมาจากบริษัทส่งมาบางท่านสมัครเรียนมาเองนะครับจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นบาทนะครับผมบอกได้เลยว่าเกินคุ้มนะฮะถ้าท่านไปดูรายชื่อของผู้บรรยายแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับเวลาที่ผู้บรรยายเหล่านี้ได้ใบบรรยายให้กับหลักสูตรที่เขาเรียกว่าหลักสูตรธุรกิจหลักสูตรที่ทำเป็นธุรกิจนะครับราคามันก็จะประมาณ200,000 กว่า200,000นะฮะแต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ผมต้องการจะเน้นนะครับผมอยากจะบอกว่าการสะสมประสบการณ์อย่างท่านประเสริฐนะฮะอย่างท่านสนธิรัตน์นะฮะทุนสรันนะครับซึ่งเวลาท่านอยากจะรู้จักใครเนี่ยเวลาเฮ้ยชื่อนี้เหมือนคุ้นๆท่านก็ Google เดี๋ยวนี้มันง่ายนะครับบางคนก็เอ้ยคุณวิเชษเป็นใครเอา Google โอ้โหอะไรเนี่ยมันทำบ้าบออะไรเยอะแยะนะฮะแล้วก็บ้าบอกันหมดเลยครับพวกเรานะฮะทุกคนบ้าบอหมดคุณนรินทร์ทิพย์พี่หน่อยโอ้ทุกคนเลยนะฮะเรียกว่าถ้า Google เข้าไปก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหคนเหล่านี้เนี่ยเขาสะสมประสบการณ์แล้วเขาก็มารวมตัวกันในมูลนิธิสัมมาชีพแล้วเขาก็มาร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันอ่านนะครับท่านประเสริฐเมื่อกี้เพิ่งจะบ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หาง่ายนะสปอนเซอร์นะซึ่งผมก็ว่าจริงเมื่อกี้ก็เพิ่งสนทนากับท่านสนธิรัตน์บอกว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องทำยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยเคยอยู่ตลาดทุนมานะอยู่ตลาดหลักทรัพย์มาเป็นทั้งรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นทั้งผู้จัดการตลาดทรัพย์ MAI นะครับสร้างอะไรมามากมายนะฮะ
แต่สุดท้ายเนี่ยผมก็มานั่งนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะมันไม่เห็นมันจะมีสัมมาชีพอะไรในนั้นเท่าไหร่เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คนดีกับคนที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะฮะหรือว่าคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ในโลกของเรานะครับแล้วก็อย่าไปน้อยใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมมันแย่อย่างนี้อย่าไปด่าประเทศไทยเลยครับท่านก็เห็นนะครับเมื่อเช้าท่านก็เห็นแล้วมีคนถูกยิงหูเลือดไหลอ่ะนะครับถากไปเจ็ดนัดโดนหูนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ควรจะได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันควรจะอยู่ในเซาท์แอฟริกามันอยู่ในเอเชียอย่างนี้ยังพอเห็นนะเขาเรียกว่าทะเลาะกันแบบป่าเถื่อนใช่ไหมครับถ้าประเทศที่เป็นผู้นำและแนะนำในเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องการปกครองที่สูงส่งทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีคำว่าสัมมาชีพอยู่ในใจมันไม่มีฮะเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปเสียใจอย่าไปตกใจว่าประเทศไทยมันห่วยนะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้ผมเนื่องจากเป็นคนไทยแล้วก็ใช้หลักวิเคราะห์ด้วยนะครับผมเชื่อว่า20 30ปีข้างหน้าประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ได้สบายๆโดยที่ไม่ล่มสลายไปกับชาวบ้านเขาผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นเจ้าโลกนะแต่ว่าเราจะอยู่แล้วเราก็จะสบายๆนะฮะด้วยพลังของพวกท่านนี่แหละ80คนนะครับจงเชื่อฮะจงเชื่อว่าสิ่งที่พวกท่านได้รับไปในรอบแค่เดือนกว่าเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตท่านต้องเชื่อเรื่องนี้ก่อนนะฮะไม่เอาเชื่อแบบต้องเชื่อถึงจะศักดิ์สิทธิ์ไม่เอางั้นไม่ใช่งั้นนะฮะเราไม่ไปแบบนั้นแต่ว่าความเชื่อก็คือว่าเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับเชื่อมั่นในตัวเองนะครับจำเรื่องความเป็นผู้นำที่ผมเสนอไปนะครับครั้งที่แล้วนะฮะก็มีอยู่แค่3ข้อตัดสินใจแก้ปัญหาสื่อสารให้ได้ประโยชน์นะครับถ้าท่านทำแค่นี้แล้วท่านก็มีความเชื่อว่าไอ้คำว่าสัมมาชีพมันจะกว้างมันจะแคบมันจะลึกมันจะตื้นมันจะสูงมันจะต่ำในใจของท่านนะครับท่านนิยามของท่านเองได้เลยว่าสัมมาชีพของท่านคืออะไรแต่ขอให้มั่นใจแค่นั้นเองว่าเมื่อนิยามแล้วมาแตะคำว่าสัมมาชีพแล้วมาเกี่ยวข้องกับหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงมาเกี่ยวข้องกับมูลนิธิสัมมาชีพท่านต้องมั่นใจว่านั่นคือสิ่งบวกที่จะนำเสนอให้กับใครก็ตามที่อยู่ในสังคมที่ท่านรับผิดชอบอยู่นะครับอย่าเอาสัมมาชีพไปปนเปื้อนกับสิ่งลบเด็ดขาดนะฮะเพราะมันจะทำให้พวกเราเนี่ยเหนื่อยมากในการสู้กันมา15ปีแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนที่ผมมองกับพี่ตลาดทุนขาดคำว่าสัมมาชีพอย่างมากนะครับแต่เราก็ยังเชียร์อยู่นะครับเพราะว่ารัฐบาลประเทศใดก็ตามนะครับที่ไม่ใช่ประเทศคอมมิวนิสต์นะฮะเขาจะต้องใช้เงินภาษีในการดูแลประเทศชาติครับเขาก็กึ่งสังคมนิยมหน่อยๆตรงที่ว่าเขาต้องมีประชาเขาเรียกว่าประชานิยมความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นบนคนรวยที่เรานิยามกับคนจนที่เรานิยามแล้วเราก็บอกต้องลดความเหลื่อมล้ำนั้นให้ได้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยศึกษามาประมาณ40 50ปีแล้วนะฮะผมก็ไม่คิดว่าเราทำได้และไม่มีประเทศไหนทำได้ด้วยนะครับความเหลื่อมล้ำถ้ามองภาพมันจะคือพีระมิดสามเหลี่ยมคนข้างบนมีเวลธ์มีความมั่งคั่งเยอะคนข้างล่างมีจำนวนเยอะกว่าแต่ความมั่งคั่งน้อยถ้าเกิดนับจำนวนคนมันก็เป็นสามเหลี่ยมฐานล่างอยู่ข้างล่างกว้างแต่ถ้านับเวลมันจะกลับหัวไอ้ข้างบนแหลมๆเนี่ยมันมีเวลฐานกว้างแล้วข้างล่างเยอะๆเนี่ยมันมีเวลฐานแคบนะครับแต่เมื่อเรามาต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมอันหนึ่งนะฮะถ้าท่านเห็นภาพอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่มีทางลดเรื่องพวกนี้ไปได้ครับเพราะว่าโอกาสความรู้เรียกว่าการฟื้นตัวเราอยู่ในสังคมเราอยู่ในชุมชนเรารู้ดีอยู่ว่าทั้งปีทั้งชาติเนี่ยเงินไม่กี่บาทเนี่ยมันยังใช้หนี้ไม่หมดสักที
นะครับผมเคยเป็นบอร์ดที่ธกส.นะฮะธนาคารเพื่อการเกษตร7ปีทั้ง7ปีทุกครั้งที่มีการประชุมบอร์ดจะมีการนำเสนอการยกหนี้ไม่ใช่ยกหนี้ให้ฟรีนะฮะหลานเนี่ยมารับหนี้ต่อจากปู่ฟังแค่นี้มันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอท่านฟังจำนวนผมนี่สะท้อนใจทุกทีเท่าไหร่ครับ 80,000 บาท 120,000 จากปู่ 80,000 บาทใช้หนี้ไม่ได้จนมาถึงหลานฮะท่านว่ากี่ปีบางคนรวยๆเอาดื่มไวน์ก็ 80,000 แล้วอ่ะคืนเดียวอ่ะแต่อย่าไปบอกว่าคนรวยมันต้องเข็นฆ่ามันนะผมบอกได้เลยนะครับความเหลื่อมล้ำไม่มีทางหายไปสิ่งที่จะทำได้คือการเชื่อมฮะไม่ใช่การลดการเชื่อมคุณต้องทำให้คนที่มีฐานะดีแต่เขาสัมมาชีพเนี่ยให้เขาไปเลยฮะสุดแค่ไหนเขาไปเลยเพราะเขาจิตใจดีเมื่อเขาจิตใจดีเขาจะไหลลงมาเองฮะเขาจะเชื่อมลงมาเองที่คนที่เขาตามไม่ทันถูกไหมครับเมื่อตามเขาไม่ทันแต่เขามองเห็นน่ะเขาก็ต้องช่วยกันเพราะไอ้ตลาดทุนเนี่ยในใจผมนะต้องตื่นต้องฝันแล้วตื่นขึ้นมาใหม่คือถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมว่าตลาดทุนเนี่ยคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดแล้วตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละเพราะมันคือแหล่งที่ผลิตภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กับรัฐบาลรัฐบาลเอาไปทำประชานิยมเพราะข้างล่างไม่มีทางที่คุณจะไปทำให้คนรวยเนี่ยจนลงแล้วทำให้คนจนเนี่ยรวยขึ้นแล้วก็มาบอกว่านี่คือการลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะนั้นบนความคิดแบบสัมมาชีพเนี่ยคิดแบบบริสุทธิ์นะครับก็เลยคิดว่า80ท่านนะฮะผมได้ข่าวมาตลอดนะครับที่ไม่ได้มาร่วมเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเอนจอยถ้าผมมาร่วมแล้วผมอดไม่ค่อยไหวผมชอบจิ้นจ้านก็เลยไม่ได้มาร่วมแต่ฟังอยู่ตลอดว่าพวกท่านเนี่ยเป็นพลังที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยเหมือนพี่หน่อยพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นด้วยเลยนะทั้งสองหน่อยนะครับคือเป็นการทำ presentation ที่มีเนื้อหานะครับเป็นการรวบรวมความคิดที่ดีสิ่งที่ผมวอรี่อีกอย่างเดียวนะฮะจากเนี้ยนะฮะก็คือออกจากห้องนี้ไปแล้วท่านรับประกาศนียบัตรแล้วเนี่ยท่านยังคิดเหมือนเดิมปะท่านยังอยากทำเหมือนเดิมไหมวะหรือคึกเฉพาะในห้องเรียนนะฮะถ้าท่านคึกต่อท่านต้องไปทำให้คนที่มันอยู่นอกห้องเรียนแต่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาฟังท่านในรอบเดือนกว่าเนี่ยเขาคิดเหมือนท่านนะครับแล้วท่านก็ไปรวบรวมแล้วเขาบอกว่านี่คือพลังของเราระเบิดจากข้างในเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับสัมมาชีพต้องมีที่ยืนไม่จำเป็นหรอกครับที่เราจะต้องไปเหมือนใครนะฮะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปฟูมไฟว่าใครแม่งดีกว่าเราไม่เกี่ยวครับถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นอย่างนี้เรานิ่งของเราไปได้เราก็พาชุมชนของเราไปได้พาสังคมเล็กๆของเราไปได้นะครับอย่าลืมนะครับ national wealth ก็คือผลรวมของ individual wealth นะฮะแบบเดียวกันครับถ้าเราคิดว่าประเทศชาติมันจะดีมันต้องเกิดจากคนแต่ละคนก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นหน้าที่รัฐบาลเป็นหน้าที่ราชการเป็นหน้าที่บริษัทมันต้องทำสิไม่ใช่ฮะมันต้องจากเรานี่แหละนะครับเพราะนั้นผมฝากเลยนะครับออกจากห้องนี้รับประกาศนียบัตรปั๊บอย่างน้อยนะอย่าเก็บเข้ากล่องนะท่านจะเก็บมากี่ใบไม่รู้ไอ้ใบนี้ต้องไปแขวนไว้หัวเตียงนะก่อนนอนกราบพระมองไปอุ้ยเตือนสติอีกแล้วนะฮะมันจะได้แอคชั่นเพราะว่า vision without action is a dream นะครับท่านตื่นขึ้นมาท่านก็อ๋อเมื่อคืนฝันว่าทำดีสัมมาชีพตื่นขึ้นมาไปผสมโรงกับพวกไม่ดีอีกแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้สอนให้ท่านไปฝืนใครนะฮะไปฝืนใครมากๆบางทีมันก็อันตรายนะเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะยืนพูดอยู่ดีก็หูแดงได้เลือดไหลนะฮะเพราะฉะนั้นฝากท่านนะครับเท่าที่ท่านทำได้คิดให้มั่นใจคิดให้เต็ม
แต่แอคชั่นออกไปเท่าที่ทำได้นะฮะอาจจะต้องเซฟครอบครัวอาจจะต้องเซฟใครก็ตามแต่ผมก็มีวิธีนะฮะวิธีที่ผมใช้ก็คือว่าผมก็ไม่ไปยุ่งกับพวกนั้นนั่นเองผมก็ไปยุ่งกับพวกที่ผมสามารถที่จะคอนวินซ์เขาได้ทำตัวเป็นอะไรทำตัวเป็นผู้นำไงนำการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะเพราะถ้าท่านเข้าไปแล้วท่านรู้สึกโอ้มันอยากทำแต่มันทำไม่ได้ทำไงดีวะนั่นแสดงว่าท่านทำตัวเป็นผู้ตามฮะทำให้เป็นผู้นำเปลี่ยนบทบาทตัวเองสมัยนะครับผมใช้เวลาเกินไปเยอะไหมมันพรั่งพรูนะโอเคครับก็ประโยชน์สุดท้ายผมก็ขออวยพรนะครับให้ท่านประสบความสำเร็จแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในทุกๆด้านที่ท่านเก็บสะสมไว้แล้วก็ตั้งใจนะครับทั้งวันนี้และวันข้างหน้าน้องเขียนสปีชได้ดีมากก็คือเอาใบประกาศนียบัตรไปแปะไว้ที่หัวนอนนะฮะห้ามเก็บเข้ากล่องเด็ดขาดขอให้ทุกท่านมีพลังแล้วก็ทำให้สำเร็จครับขอบคุณครับ